ทาง YouTube นะครับแล้วท่านพิมพ์ไว้ว่าแซนด์วิชแป้งโดแล้วท่านจะเห็นนี่นะคะเราก็จะใช้สีชมพูแดงๆนะคะเป็นสีเลือดหมูที่ใครเขาก็เรียกกันนะคะนี่ค่ะเป็นสีประมาณนี้นี่แล้วเราก็จะใช้หั่นบางที่สุดที่เราจะทำได้ไเป็นบางเฮ้ยเติ้ลปื้มลง YouTube จริงนะเป็นบางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บลงไปแบบตอนนี้ปืนถ้าเกิดทำเนื้อไม่ต้องใช้มือนะครับถ้าทุกท่านอย่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องทำให้อย่าตกใจนะครับเพราะมันต้องทำด้วยมืออันนี้นะคะเราใส่ก็ถ้าใครทำเนื้อนะคะหรือว่าเป็นแซนด์วิชอย่างนี้แล้วไม่มีเครื่องมืออันนี้หรือว่าอันนี้นะคะดิฉันแนะนำให้ใช้เราไปซื้ออันนี้มาจากเซเว่นหรือที่ไหนของท่านก็ได้และเราก็ซื้ออันเนี้ยของดินน้ำมันมาค่ะแล้วเราก็เอามาปั้นนะคะแล้วเราก็หั่นตามจินตนาการของเราเลยค่ะเราจะทำยังไงก็ได้แต่วันนี้ดิฉันขอใช้เป็นเครื่องนะคะโอ้โหเริ่มมาบดก็ได้นะบดมันจะง่ายกว่าไหมไม่เสียเวลาเลยนี่ครับแม่ครัวครับกำลังยิกครับไม่รู้ว่าของจริงทำเป็นหรือเปล่านะครับทำเป็นสิขาแต่ว่าอันนี้ทำเมนูอะไรเป็นบ้างครับคุณนะครับก็มีไข่ดาวไข่เจียวอยู่แค่สองเมนูเหรอครับไม่ใช่ค่ะแล้วทำอะไรเป็นอีกเหรอครับไข่ต้มผัดกะเพราไปทำเป็นไหมครับเป็นทำเองบ้างครับจุดแก๊สเองบ้างครับซื้อวัตถุดิบเองบ้างครับนี่นะคะเราก็จะใช้เนื้อที่บางนะคะเราก็จะทำบางๆให้มันเลยออกมากรอบกรอบแต่ทุกคนไม่ต้องกินจริงนะครับถ้าเกิดคุณหิวอยากกินจริงนะครับเดี๋ยวตายครับมีสารเคมีอย่ากินนะครับกินเข้าไปได้ดองเท่งแน่ครับเราแนะนำว่าถ้าอยากกินจริงไปซื้อเซเว่นอีเลเว่นถูกด้วยค่ะชิ้นละ12บาทนะคะเซเว่น11ตึงตึงเราทำให้ดูนะคะถ้าอยากกินอยากกินนะครับเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวเฟนมะเร็งน้ำลายนะครับโอ้โหน้ำลายของคุณน้องนาเดียครับหิวมากครับถ้าทางเห็นพี่เติ้ลคนพี่เติ้ลเขานะครับชื่อว่าที่เรื่องชื่อเติ้ลนะครับคุณวันนี้มนนะครับโอ้เขาทำน่ากินมากจนน้องนาเดียเขาน้ำลายไหลครับน้ำลายไหลน้ำยาเยิ้มเราต้องเราได้เนื้อมาแล้วนะคะเป็นสภาพแบบนี้แล้วเราคือผมขอแนะนำถ้าเกิดอยากให้สมเหมือนจริงต้องเอามีดกรีดๆให้เป็นลอยๆหน่อยๆมันจะสมจริงนะครับเราก็เป็นเนื้อแบบย่างอะค่ะเราจะทำเป็นเนื้อย่างนะคะแล้วเราก็จะพี่ต้นช่วยช่วยต้นไม้หนูช่วยต้นต้นหัวนี่แหละครับกำลังทำหั่นเนื้อนี่ค่ะเราทำแล้วเรียบร้อยแต่หนูทำซอสรอนะซอสสีเหลืองต้องรอมันอาจจะดูไม่ออกนะครับเนื่องจากเป็นสีแดงครับมันไม่ค่อยมีรอยมันเถื่อนจัดครับแล้วก็เราจะทำผักนะคะเราต้องเตรียมวัตถุดิบให้ครบก่อนครับจะทำผักนะคะใช้สีเขียวนะคะเป็นไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผักนะคะเราจะมีสีของเรานะคะ ต้นใช้สีเขียวนี้นี่นะคะนี่คือสีของผักของเรานะคะอันนี้ก็เป็นแป้งโดเหมือนกันแต่เป็นแป้งโดกลิ่นผลไม้เพราะว่าในนี้ดิฉันจะไม่มีนะคะดิฉันจะใช้นี่นะคะทำเป็นนี่อันนี้ดิฉันจะทำเป็นหลายๆอันนะคะเอ้ยทำไข่เจียวปะดิฉันจะทำเป็นหลายๆอันค่ะคือนี่ขอเก็บก่อนนะผมขอแนะนำอีกอย่างนึงก็คืออันนั้นมันจะเล็กไปนะครับถ้าคุณอยาก
ทำให้แบบฉันทำเป็นหลายใบหลายใบแล้วค่อยเอามาตบกันค่ะแต่มันจะเหมือนใบไม้เลยนะครับถ้าอยากทำให้เหมือนหักในแซนด์วิชจริงผมว่าคุณรีบเป็นใบแผ่นบางๆแล้วก็เรารีบเป็นใบแผ่นบางๆใช่ค่ะถ้าไม่อยากให้โต๊ะเลยนะครับผมแนะนำว่าใช้อันนี้กับหลังอุ้ยไม่ได้พูดเล่นคุณอยากทำอะไรก็ทำเลยครับเพราะเดี๋ยวเราค่อยทำอีกคลิปอื่นได้ครับนี่ค่ะอ๋อสัก18นาทีแล้วนะครับเป็นการทำแป้งโดที่ขั้นเทพมากครับนี่มีตัวช่วยด้วยนี่นะคะถ้าช่วยน่ารักด้วยถ้าเราจะทำแป้งอย่างนี้นะคะถ้ามันขูดไม่ออกจริงๆอ่ะเราจะใช้กระดาษนะคะแต่อันนี้ของดิฉันมันจะขูดออกก็แป้งโดก็จะมีหลายชนิดนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นอันเล็กนะคะแต่ถ้าผู้ชมอยากไม่อยากให้โต๊ะหรือว่าผ้าอะไรหรือโปรดทำบนมือนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากเสียแป้งโดฟรีๆบนกระดาษทำบนมือก็ได้นะครับมันจะเห็นเสื้อไปปะเสื้อที่คุณไตเติ้ลเขาใส่อยู่นะครับขอโปรโมทนะครับมันคือเสื้อวินวินนะครับตัวละ120ตัวเดี๋ยวลง YouTube นี่นะครับแม่ครัวไตเติ้ลเขากำลังทำอาหารอยู่นะครับแล้วมีเสื้อที่นั่งไตเติ้ลคะไม่ทราบว่าเหรียญนี้นะคะอันนี้เราก็จะขยี้เป็นบางๆนะคะเนี่ยค่ะเอาให้บางที่สุดที่ท่านจะขยี้ได้เลยค่ะเล่นอะไรก็ไปเล่นไตเติ้ลน้องเล่นดูนี่นะคะเราจะขยี้บางขนาดนี้เลยมันต้องใช้ซอสแล้วนะขอทำซอสสีเหลืองก่อนแล้วเราก็ใช้ไม่ใช่ซอสเป็นชีสเหรออืมก็พี่ตังก็ทำไปแล้วนะชีสใช้นิ้วกดๆนะคะไม่ใช่พี่ตังมันเป็นสีขาวนี่ค่ะเราใช้สีมันอันนี้ไม่ต้องทำก็ได้มันเป็นแค่ซอสทำปกตินี่อันนี้เรากดกดแล้วนะคะเราจะใช้มีดนะคะอันนี้ไม่ต้องทำดีชี้ทำแล้วนี้นะคะกรีดลงไปบนผักนะคะให้มันเป็นหยักๆหน่อยเราจะทำให้มันดูชุยๆเละๆหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อให้เหมือนผักครับเพื่อความมีความสมจริงถ้าไม่สมจริงไม่สวยนะแบบมันจะเป็นขีดๆอะค่ะอย่างที่ผมแนะนำนะครับถ้าท่านไม่อยากให้โต๊ะหรืออะไรหรือโปรดทำบนมือครับทำไม่แต่ท่านไม่อยากให้มันหกนะคะกรีดบางๆแต่ให้มันออกก็พอค่ะให้เดียเริ่มด้วยให้เดียร่วมด้วยนี่ไงเดียมันก็เล่นอยู่หักจะยุ่ยยุ่ยเลยนะคะเดี๋ยวน้องเดียเขาจะทำไข่ดาวนะครับทำไข่ดาวไม่ก็ของหวานคือรังผึ้งนะครับทำรังผึ้งรู้จักกันแล้วนะครับคือขนมรังผึ้งอันนี้จะเป็นผักเละๆแล้วเดี๋ยวดูผักสวยๆนะคะนะคะต่อไปพี่ต้นมีหอมก่อนแต่หนูขอทำได้ป่ะถ้าหนูขอทำไข่ดาวกับแป้งนะสีส้มนี่นะคะต่อไปสีส้มมันก็คือเนื้อเติ้ลเราจะใช้สีส้มเอ้ยเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะแน่ค่ะนี่
ขอโทษค่ะขอโทษมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเราก็ทำอันนี้ออกมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาประกอบกันแล้วนี่ขอจับก่อนนะขอจับพี่เต้นหนูทำซอสแค่นั้นไม่ต้องไม่ใส่ซอสพี่ปื้มไม่ใส่ซอสหรอเออซอสไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวประกอบมังจานก็ได้นะครับคุณไดเติ้ลพริกเกลือนี่คือมันจะไม่เหลืออันนี้เราจะขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไม่เป็นไรนี่คือจานเรานะคะเขาให้เล่นทำแป้งจากแป้งโดนี่อันนี้เราจะใช้สีเหลืองนะคะแปะอีกนิดนึงนะคะโปะอย่างนี้นะคะให้มันมีสีนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะสีเข้มกว่านี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือชีสนะคะชีสก้อนเราจะทาชีสทาให้มันเป็นสีเหลืองนะคะห้ามนี่ให้ปื้มโพสใน Facebook เพื่อนปื้มไหมเอาไม่เอาเดียงั้นเดี๋ยวปื้มโพสใน Instagram รู้กันทั่วโลกเลย ดูก่อนนี่นะคะให้มันออกเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองนี้นะคะโทษทีนะครับถ้าเกิดมีการขัดข้องทางเทคนิคหรือผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโปรดช่วยให้คำแนะนำทางข้อคิดเห็นด้วยนะครับนี่ค่ะให้เหลืองแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะเราก็วางลงไปเลยและต่อไปค่ะเราจะใส่อะเราจะน้ำหมูอันนี้นะคะเอาสีขาวนี่กับอันเนี้ยบนกันให้ละเอียดเลยบดปนกันเลยค่ะเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรหรอครับเราก็จะทำเป็นมายองเนสค่ะมายองเนสนึกว่าไม่ทำซอสไงต้องทำเพราะมันมีซอสแล้วเราก็มันหมายถึงมายองเนสแต่แหละที่เดียวพูดมายองเนสนะคะเราก็จะใส่แล้วเราก็เดี๋ยวจะทำคลิปหน้ากันเดี๋ยวพี่ให้ทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วเราก็จะทำให้เหมือนจริงเลยนะคะเหมือนมายองเนสจริงๆคือต้นมันบอกมีบอกวิธีอยู่นะว่าสีอะไรผสมอะไรแล้วกลายเป็นสีอะไรดูได้นะที่แผ่นกระดาษที่มันให้เป็นสีขาวอ่ะก็นี่ไงหนูกำลังทำอยู่ให้มันกลายเป็นเหมือนมายองเนสเนี่ยมายองเนสมันออกเหลืองขาวๆนี่ครับคือวิธีการทำวิ่งเนียสวิ่งเนียสเราก็จะปั้นที่มันเข้ากันนะคะวิ่งเดี๋ยวมาปั้นให้เข้ากันก่อนอันนี้เราก็จะให้เขาปั้นไปนะคะเราต้องทำสองเส้นใช่เนาะเราต้องทำสองเส้นเราต้องใช้ไม่ต้องจกกระจายนะครับว่านี่คืออะไรนี่คือผู้น้องแมวผู้ช่วยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นั่งเอ๋อครับพรีเซนเตอร์นั่งเอ๋อ